ทีนี้เราไปต่อกันที่โรงพยาบาลลำปางครับที่นี่มีห้องผู้ป่วยความดันลบซึ่งเป็นห้องที่คัดแยกผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจแล้วก็ทางด้านของโรงพยาบาลลำปางเนี่ยสร้างขึ้นมาจากเงินของพี่น้องประชาชนทีนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับทางด้านของรองผอ.โรงพยาบาลลำปางครับนายอธิษฐานวงใหญ่นะฮะรองผอ.สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับท่านรองผอ.ทีนี้เนี่ยอยากให้รองผอ.อธิบายหน่อยว่าห้องความดันลบอันนี้เนี่ยมันคืออะไรฮะครับก็วันนี้ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์บัญเจิดคนประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางซึ่งท่านเป็นคนลำปางรุ่นใหม่ไฟแรงต้องการอยากจะพัฒนาให้กับพี่น้องชาวลำปางได้ปลอดโควิดจากสถานการณ์นี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเรามีห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศชื่ออย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือโรคห้องผู้ป่วยแยกโรคความดันลบที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองก็เป็นห้องที่ต้องการที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเวลาเกิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างเช่นโควิด-19 ขนาดนี้หรือแม้แต่วัณโรคหรือโรคอื่นๆก็แล้วแต่เราจะสามารถใช้ห้องนี้ได้อย่างตลอดไปซึ่งปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและญาติและก็บุคลากรนักรบชุดขาวของเราด้วยครับแล้วห้องที่ว่านี่มันสามารถจุคนไข้ได้กี่เตียงกี่คนนะห้องนี้เนี่ยเราจัดเป็นอาคารเรียกว่าอาคารมุทิตาชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องตรวจผู้ป่วยโดยเฉพาะไม่ไปปะปนกับผู้ป่วยโรคอื่นเลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อชั้นหนึ่งนี้ก็เป็นผู้ป่วยที่จะมาตรวจโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะชั้นสองถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยโควิดหรือว่าผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่จะสามารถแพร่เชื้อทางอากาศได้เนี่ยเราก็จะมีลิฟต์ส่งขึ้นไปชั้น2แล้วในห้องชั้น2ก็จะมีห้องแยกโรคนี้ทั้งหมด6ห้องห้องหนึ่งก็อยู่ได้2คนนะครับก็เป็น12คนครับแล้วห้องที่สร้างตอนนี้นะครับคือโรงพยาบาลเนี่ยเอางบมาจากส่วนไหนแล้วมันได้มาตรฐานอะไรบ้างอ่ะครับเนื่องจากว่าเราใช้เงินบริจาคของพี่น้องชาวลำปางที่ร่วมกู้ภัยโควิดกับเราคนละ10บาทยอดบริจาคตัวนี้3ล้านกว่าบาทโรงพยาบาลลำปางก็ลงทุนอีกนะครับสำหรับตึกนี้นี่เราลงทุนเฉพาะห้องแยกโรคนี้9ล้านกว่าบาทมาตรฐานระดับสากลระดับโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่านอกจากจะเป็นห้องที่เวลาเราจะเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีระบบป้องกันทั้งอากาศที่จะกระจายออกไปข้างนอกรวมทั้งเชื้อโรคที่จะเข้าข้างในจะมีการผ่านการฆ่าเชื้ออย่างดีประตูก็จะเป็นระบบ2ชั้นเลยนะครับเวลาจะเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนชุดแต่งตัวแล้วก็ประตูจะชั้นแรกก็จะเปิดประตูชั้นแรกปิดแล้วชั้น2ถึงจะเปิดเข้าไปถึงข้างในได้นะครับและพอผู้ป่วยอยู่ข้างในเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจะต้องผ่าตัดฉุกเฉินปกติต้องย้ายผู้ป่วยไปห้องผ่าตัดห้องของเราก็ไม่จำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยสามารถผ่าตัดในห้องนี้ได้เลยเราเตรียมความพร้อมถึงขั้นนั้นหรือแม้แต่ผู้ป่วยบางรายมีผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเฉียบพลันจำเป็นจะต้องฟอกไตก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปห้องฟอกไตเราสามารถฟอกไตในห้องนี้ได้เลยเรียกว่าเบ็ดเสร็จในห้องนี้ครับครับคือก่อนหน้านี้รองระบุว่าเงินมาจากทางด้านของพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าตอนที่เกิดสภาวะนี้เนาะทุกคนก็ตื่นตระหนกแต่ทุกคนพร้อมอยากจะช่วยเหลือเราก็เลยอยากสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนทุกคนได้เกิดความตระหนักการสร้างความมีส่วนร่วมแค่10บาทคนจนก็สามารถร่วมด้วยแต่ตรงนี้มันเป็นความร่วมแรงร่วมใจที่มันจะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตเพราะทุกคนเปรียบเสมือนว่าเราลงทุน10ล้านเนี่ยเป็นบ้านสักหลังหนึ่งแต่10บาทของเขาอาจจะเป็นตะปูสักตัวหนึ่งที่ตอกไปในบ้านหลังนี้เขาผ่านมาผ่านไปเขาก็ภูมิใจว่าเขาได้มีส่วนร่วมแล้วเขาก็จะร่วมมือในการป้องกันการแพร่กระจายต่อไปครับคือต้องยอมรับนะครับท่านรองคือโควิด-19เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนทางด้านของหน่วยงานเองก็ตามก็เป็นเรื่องใหม่ทีนี้เนี่ยทางด้านของโรงพยาบาลลำปางรับมือเรื่องนี้ยังไงฮะครับจริงๆแล้วโรคที่ติดต่อทางโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยเราเคยเตรียมความพร้อมตั้งแต่เรามีผู้ป่วยวัณโรคซึ่งก็ต้องมีการแยกโรคเช่นกันแต่ว่าเรามีการเตรียมความพร้อมก่อนหน้านั้นแล้วด้วยแต่พอมีสถานการณ์โควิดเราจึงตัดสินใจทำได้ทันทีเพราะว่าระเบียบ
เขาเอื้อให้ว่าสามารถรีบทำได้เพื่อทันต่อสถานการณ์เพราะฉะนั้นในเมื่อทำแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าโควิดหายไปเราจะเสียเงินไปเปล่าๆไม่ใช่แต่เราก็รองรับที่จะเกิดโรคติดเชื้อที่มันจะแพร่กระจายทางอากาศเนี่ยเราก็สามารถใช้ห้องนี้ได้อย่างมั่นคงตลอดไปยั่งยืนนะครับทีนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าการที่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันทำให้เป็นโอกาสสำหรับโรงพยาบาลเราหรือเปล่าใช่ครับเราใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสจริงๆทีมบุคลากรของเรามีความสามารถในการป้องกันควบคุมเชื้ออยู่แล้วแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือณตอนนั้นอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องห้องแยกโรคแต่เราอาศัยสถานการณ์นี้แหละครับเราลงทุนครั้งเดียวแล้วให้ยั่งยืนตอนนี้จากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่ที่มีการติดต่อทางระบบทางเดินหายใจเราสามารถใช้ตึกนี้ห้องแยกโรคนี้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับแปลว่าหลังจากนี้โรงพยาบาลลำปางเนี่ยพร้อมที่จะรับผู้ป่วยโรคอื่นๆไม่เฉพาะโรคโควิด-19 เองก็ตามใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ว่าจะโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายทางระบบทางเดินหายใจจริงๆแล้วมีตลอดอย่างเช่นโรคผู้ป่วยวัณโรคอย่างเงี้ยนะฮะที่มันจะมีการติดเชื้อผ่านทางลมหายใจเพราะนั้นต่อไปนี้เราก็ถ้าเจอผู้ป่วยวัณโรคในระยะที่ติดต่อได้เราก็จะแยกเข้ามาไว้ตรงนี้นะครับและก็เราทีมบุคลากรของเราจะต้องปลอดภัยด้วยห้องพยาบาลของเราห้องแพทย์ของเรานี่ก็จะแยกต่างหากเราจะมีระบบกล้องวงจรปิดในการที่จะดูแลเขาตลอดเวลาและมีการสื่อสารโดยไม่ต้องเข้าไปให้บ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วความดันในห้องก็สามารถควบคุมทางโทรศัพท์มือถือด้วยเกิดบางทีเรามีความจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายอะไรยังไงนะครับเราสามารถมอนิเตอร์หรือตรวจสอบติดตามการทำงานของระบบอากาศทางโทรศัพท์มือถือครับครับและทีนี้ถ้าหากสมมติประชาชนที่เขาสนใจอยากที่จะบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลลำปางในส่วนอื่นๆที่ยังขาดแคลนอยู่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะร่วมบริจาคได้ทางไหนบ้างครับก็โรงพยาบาลลำปางเรายินดีน้อมรับจากการช่วยเหลือสู้ภัยโควิดทั่วประเทศนะครับบัญชีบริจาคของโรงพยาบาลลำปางเราก็มีไว้ให้ตลอดนะครับไม่ทราบว่าทางหน้าจอได้กรุณาขึ้นให้ด้วยหรือเปล่าก็เป็นบัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลลำปางนะครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะโอนคนละ10บาทก็ได้นะครับไม่ต้องมากหรือใครจะมากกว่านั้นก็ยินดีทุกบาททุกสตางค์เราจะใช้เพื่อการไปดูแลพี่น้องประชาชนคนลำปางและขณะเดียวกันจังหวัดลำปางโรงพยาบาลลำปางเราดูแลผู้ป่วยในจังหวัดข้างเคียงด้วยไม่เฉพาะจังหวัดลำปางเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลศูนย์ครับครับได้ครับก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางนะครับนายอธิษฐานวงใหญ่ด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลสดวันในวันนี้นะครับ